สมคิดสมคิดขย่มสมคิดนะฮะครับอันนี้สมคิดเชื้อโคงนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กรณีของสมคิดจาตุศีพิทักษ์ที่เมื่อวานนี้ทางด้านของสร้างอนาคตไทยโดยคุณอาจารย์สมคิดก็ไปปราศัยแล้ะครับคุณสมคิดเชื้อโคบอกว่าโอ้โหที่มาระบุเรื่องสี่เสาหลักทางการเงินต้องแข็งอย่าอ่อนให้ฝ่ายการเมืองในเรื่องของการจัดทางบประมาณสมคิดถามสมคิดสมคิดธรรมดาถามทกเตรสมคิดว่า คุณสมคิดคุณอยู่รัฐบาลมาเกือบ4ปีทำไมไม่ดำเนินการเรื่องนี้มาแต่ต้นตอนนี้มีอำนาจ ตอนที่มีอำนาจหน้าที่ต้องบริหารบ้านเมืองแล้วมาพูดจาตอนนี้จะไปมีประโยชน์อะไรสะท้อนให้เห็นว่าตอนอยู่กับรัฐบาลคอสชอนี่ท่านไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจตอนนี้มาพูดเพื่อสร้างภาพแล้วก็หาคะแนนเท่านั้นโอ้ค่ะสมคิดขยุมสมคิดคืดอ,ค,ค,อคุณสมคิดทางทางฝั่งสร้างอนาคตไทยเนี่ยยังไม่ได้ออกอะไรมาชัดเจนนอกจากออกว่ามีแรงใจสมคิดะนะคะาาแต่สมคิดเชื่อคงออกทุกวันคือมีพื้นที่ทุกวันนะพี่สมคิดเชื่อคงน่ะ ดังแกก็พูดเก่งนะคะเรื่องเก่งมากเลยนะที่จะแบบเอาปร,เนนประเด็นนู่นประเด็นนั่นประเด็นนี้หยิบมาแล้วก็โตกับโ<อ>ตกับโตกับแกเป็นปิงปองอ่ะจะเป็นปิงปองตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับชูบอลเลย์บอลหญิงค่ะเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งนะคะ,าาค,ะคือวอลเลย์บอลหญิงะะแล้วก็เดี๋ยวดูให้นะคะเดี๋ยวดูให้นะแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนส่งมาบอกว่าอันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่หนึ่งคือ ซีเกม2022คือคนไทยอยาชื่นใจมากที่ลูกไทยหลานไทยไปแข่งซีเกมชนะกลับมาบ้างถือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10บรัชกาลที่9แล้วคือห่อธงชาติวิ่งกันทุกคนอ่ะแล้วยืนเคารพธงชาติไทยเพลงชาติไทยกันอ่ะนะคะเพลงชาติไทยดังกระหึ่มซีเกม2022ขึ้นอันดับที่1อันดับที่2คือวอลเลย์บอลหญิงค่ะ อันดับที่3ผู้ว่ากรุงเทพอันดับที่4เซฟอัฉริยะอันดับที่5้าสแตนดาร์ดดีเบตค่ะอืมอันนี้สี่อันนี้เทรนด์ทวิตเตอร์นะคะขอบคุณท่านผู้ชม 2K ที่อยู่ร่วมกับเราในวันหยุดวันนี้วันหยุดเนาะใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นที่ยูทูบด้วยครับค่ะขอบคุณมากทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยค่ะบอกว่าจะรอเชื่อนายกบิ๊กตู่แก้ปัญหา้ํามันล้มเหลวนี่ไม่ได้อ่านข่าวกันบ้างเลยเหรอเธอว่าเขากําลังจะผูกสัมพันธ์ทำไมตรีเรื่องพลังงานกับซาอุ ครับคุณดอนอยู่ที่ซาอุตอนนี้ครับก็คุยหลายเรื่องไม่ได้อ่านข่าวกันบ้างเลยเหรอเขาเพิ่มเที่ยวบินด้วยนะใช่ใช่เพิ่มเที่ยวบินด้วยที่คนซาอุดีอาระเบียเธอเชิเธอเพื่อนฉันบอกว่าหยุดยาวคราวนี้ภูเก็ตกับสมุยเนี่ยแบบแตกอ่ะแล้วก็เครื่องบินเนี่ยเต็มทุกลำเต็มทุกลำเธอตั้งแต่ขาไปขากลับขาไปขากลับโรงแรมเนี่ยจองเต็ม90%ซที่ภูเก็ตและที่สมุยแล้วรู้ไหมว่าอาหรับมาเต็มเลย แล้วถ่ายคลิปกันโอ้โหอะไรอลามเลยเธอร้านอาหารทุกร้านอาหารเต็มหมดครับร้านอาหารเต็มหมดฟู้ดคอร์ทในเซ็นทรัลภูเก็ตนี่โอ้โหเต็มหมดแล้วก็ร้านขายของที่อยู่ในเซ็นทรัลน่ะครับ เต็มคนเต็มยืนเข้าคิวกันหมดเลยร้านกุชชี่ร้านอะไรเงี้ยยืนเข้าคิวกันเต็มหมดเลยทอมโอ้นี่ก็ฟื้นขนาดนี้นี่ยังยอมมาตรหนี้ยังยอมจับล้มแล้วล้อมแล้วเป็นฝ่ายค้านที่ไม่มีไม่มีตามมาตาเรือเลยอ่ะไม่ดูสถานการณ์สงครามดูอะไรนี่อุตสาห์ลากพาแล้วก็ตรึงสถานการณ์ได้ขนาดนี้ใช่ค่ะ เอาละทีนี้คุณชนะศักดิ์อัสวงเขาก็เลยตอบกับคุณเลิศศักิแหละบอกว่านายกทราบดีต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วรู้ความเดือดร้อนของประชาชนดีแล้วรู้อะเราให้รู้ได้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างน,นะคะอันนี้ก็เออซัดกันไปดูคุณเสรีพิสุทธิ์ค่ะ คุณเศรษสุนพูดกับ,บพลเอกประยุทธ์ว่าพลเพอกประยุทธ์พูดในสิ่งที่ทาไม่ได้เจ้าตัวเมื่อวานวันนี้เนี่ยนะชาววันนี้ก็ไปช่วยหาเสียงหลายเลือกตั้งซ่อมที่ราชบุรีนะครับก็บอกว่าเนี่ยชาวบ้านกาลังประสบปัญหาเรื่องราคาสินค้าพแพงทุกชนิดเนี่ยท่านนายกเองเนี่ยก็บอกว่าพูดแบบนั้นแบบนี้นะสุดท้ายก็มาซ้ําเติมประชาชนบอกว่าจะช่วยหรือยอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นการพูด พูดในสิ่งที่ทําไม่ได้อยู่มา8ปีแล้วยังแก้ไม่ได้แล้วอีกสี่เดือนจะแก้ได้อย่างไรคําว่าคนจนหมดประเทศของท่านหมายความว่าอย่างไรคนไทยทุกคนเนี่ยจะจนเหมือนกันหมดถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ท่านไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจเลยนะอันนี้ใช้คําแรงนะเออก็มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมระสงสารประเทศจริงๆพูดนํามือนในเรื่องเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะโอ้โห oh เอาละทีนี้มาดูเรื่องหารร้อยหารห้าร้อยกันบ้างเอาอยัางไงคะเอาอยัางไง ก็ในส่วนของความชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากที่ในส่วนของวิบนะครับมีมติบทเลือกของการหาร100นะครับแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสู่วารละสองวารละสามคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับโพสเฟซบุ๊กบอกแลนสไลด์ระบบทักษิณปลุกกระแสแลนสไลด์แบบนี้เกิดจากที่มีการแก้ไขรัฐมนูญบัตร2ใบช่วงนี้ปลุกกันมากจริงๆเพื่อให้เข้าใจบัญชีการหาร100แบบระบบการเลือกตั้งนี่จะเหมือนกับรัฐธนรมนูญ2 5น0พรรคทักใหญ่มีเงินมากจะได้สอสอเขียมากและบัญชีรายชื่อจะเป็นของแถม ระบบทักศีลเคยทําสนิติมาแล้ว377เสียงจาก500นั่นคือการหารนั่นคือการหาร0 0แต่ถ้าสมมุติใช้การหารแบบ500ที่ยังยืนตามเจตนารมณ์สสพึงมีคะแนนจะไม่ตกน้ําและจํานวนสอสจะสะท้อนสัดส่วนคะแนนบัญชีรายชื่อที่แต่ละพักถ้าทักไหนเลือกตั้งสอสเท่าไรเท่ากับว่ามีมากมีมากกว่าสอสพึงมีก็จะไม่ได้รับบัญชีรายชื่อแถมยกตัวอย่าง เหมือนปีรำนวนหน60เรือต้งปี62ที่ผ่านมาที่เพื่อไทยจะไม่ได้บัญชีรายชื่อเพราะว่าเขตตัวเองได้เยอะแล้วนะครับอ,อ,อันนี้คุณหมอก็พยายามให้เห็นว่าทํายังไงได้ก็ต้องไปลุ้นในตอนวาระสองวาระสามนะครับว่าถ้าโหวตคว่ำอาจจะกลับมาพิจารณาหรือมาแก้กันใหม่ได้ แต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่พออาจจะยากยากร้อยมันร้อยแล้วค่ะมันมาไกลละร้อยแล้วเดเอาเช่นอันนี้ก่อนจำงเป็นหลักใหญ่ใจความเวลานี้ก่อนจำงออกมาพูดอะไรเธอเอาตรงนั้นบางไว้ก่อนเธอแปะเอาไว้ได้เลยนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องคือมีความคับข้องหมองใจคุณศรีสุวรรณจันญาเนี่ยแก ไปกรกะตะกรทมนะคะคไปขอให้ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้สมัครสอกอเขตสัมพันธวงศ์หมายเลข4พักเพื่อไทยซึ่งเน้นใช้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อหาเสียงเขาก็สงสัยว่าด็อกเตอร์คนนี้จบปริญญาเอกจริงหรือไม่ถ้าไม่จบจริงอ่ะหลอกลวงนะถ้าจูงใจนะซึ่งผู้สมัครเลข4คนนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าคือเอกสารหาเสียงเขานะคะ เป็นแผ่นป้ายเป็นสัมพันธ์คุณสมบัติเนี่ยว่าเป็นด็อกเตอร์จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชาวพุทธแห่งประเทศมองโกเลีย The Buddhist University ลูกน้ำมองโกเลีย Doctoral Degree of Philosophy ค่ะพอไปทำการตรวจคนชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นแล้วคุณศรีสุวรรณบอกว่าไม่เจอไม่เจอ,อรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในมองโกเลียเลย ซึ่งเชื่อที่ว่าอาจไม่มีสถาบันนี้อยู่จริงในระบบการศึกษา<ม>ของมองโกเลียทีนี้เขาก็ยังไม่คลายความสงสัยไปสอบที่กอพอไทยอีกค่ะคให้ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรอง,<ไ>งคุณวุฒิสำเร็จที่เป็นหน่วยงานที่รับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะคเขาก็ไปเขาก็ไม่ปรากฏว่ามีการรับรองชื่อของ The Buddhist University Mongolia ในสารระบบกอพอค่ะ เขาก็ไปสอบแล้วสอบอีกสอบคือสอบแล้วสอบอีกอ่ะในที่สุดก็บอกว่าการที่สอบผู้สมัครสกอหมายเลขสี่เพื่อไทยสัมพันธวงศ์ทำสิ่งพิมพ์อันนี้แล้วแจกจ่ายผู้คนแบบนี้แล้วติดในป้ายหาเสียงอย่างนี้ก็เท่ากับว่าทำให้คนเนี่ยเชื่อไปแล้วว่าคุณเป็นด็อกเตอร์จริงอันนี้อาจจะผิดกฎหมายก็ได้ร้องเลยร้องเลยค่ะมีสองดอกนะฮะคนแรกก็มีเรื่องของคดีอาญาก็สกอเพื่อเพื่อไทยเหมือนกันนะฮะค่ะ อันนั้นอาญาเรื่องอะไรเ,เหมือนลักเหมือนลักทรัพย์หรืออะไรเนี่ยต,ตัดสินสนําเร็จแล้วด้วยตัดสินที่สุดแล้วอุ้ยจะไปเขาหลอก<ต>็ไม่ได้เขาก็คุณรีุวนก็บอกเอะคณะกรรมการที่ตรวจรับนี่ผ่านมาได้ยังไงรับรองเขาได้ยังไงเป็นสมาชิกในสังกฐฐัดพรรคแล้วก็ไปยื่นกรกตแล้วผ่านสมาคิกกรกตที่กรทมแล้วด้วยงงก็หลุดไปได้ยังไงอย่าถามว่าคือคนแบบนี้เนี่ยคณะกรรมการที่ตรวจรับนหลุดขึ้นมาได้ยังไงต้องถามว่าคณะกรรมการที่ตรวจรับในพรรคเพื่อไทยจิตใจทําด้วยอะไรจึงยอมรับ องอิงเข้ามาเป็นหัวหน้าครบอบครัวเพื่อไถได้อันนี้ยัง uh huh. หลุดก็ไม่ได้เลยเหยียบหัวผู้คนไปตั้งเท่าไหร่หัวเงอกหัวดำไปตั้งเท่าไหร่อะเห uh huh. ยียบหมดเลยอะเธอเห uh huh. ยียบศพผู้คนขึ้นไปด้วย uh huh. คือรองเท้าส้นสูงที่เห็นสีแดงอะไม่ใช่เป็นยี่ห้อง,ของเขานะน,นั่นเลือด <laughs> นั่นเลือดเอาละทีนี้มาดูรูปนี้ เรื่องของเรื่องคือตอนนี้เราฮิตมากคือความดังของสถานีท็อปนิวส์ไม่เป็นสองรองใครร้านเล็กซอยลึกอ่ะเธอเคยเจอมาพวกร้านเล็กซอยลึกเคยแต่ทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยพวกแบบโหรถคนรวยๆต้องไปนั่งรอกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเหมือนเจ๊มารีวงเวียนใหญ่อ่ะงำน้องเนี่ยนะก็เลยทําให้คนเนี่ยชอบเอาภาพข่าวเนี่ยแล้วไปเขียนผิดแล้วก็ตีตราท็อปนิวส์ เราเนี่ยต้องมานั่งขีดกากระบายว่าข่าวปลอมมาทุกวันตอนนี้ไม่มีอะไรทําต้องมีตั้งกองกองหนึ่งไอ้แก๊สเอ้เองคอยดูเราเองบางทีเราเองยิ่งมานั่งถามไปว่านี่ข่าวเราใช่เปล่าใช่หรือเปล่าข่าวเราใช่เปล่าวะเมื่อวันก่อนคุณนพเดินรอยตู้จากสชอ่ะครับทางเราอ่ะพลาดหัวว่าสชอเนี่ยนางงี้อย่างงี้เขายังไม่เชื่อเลยเขาถามว่าอันนี้ข่าวเธอหรือเปล่าบอกใช่จ้าเราก็ไปเจอคนเนี่ย มันทำอย่างเงี้ยแทบทุกวันอันยิ้งจับมือใครดมไม่ได้นะและล่าสุดเนี่ยก็พลาดเลยลุงตู่สยบพยาอินทร์โจไบเดนอ้อนวอนขอร้องให้ช่วยพลิกเศรษฐกิจสหรัฐไอบางคนที่อ่านไอทางฝ่ายฝ่ายลักลุงตู่อาจจะดีใจตบมือไออีทางฝ่ายนี้ก็บอกว่าอีกโกแน่ๆเลยพผู้ภาษาอังกฤษเป็นเหรอฟังเขารู้เรื่องเหรอแปลผิดหรือเปล่าใช่ไหมที่นี่มันมีตราท็อปนิว ก็แชร์กันตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นที่เราเห็นก็เพราะว่าเต้นนัทวุฒิเอามาแชร์ที่เราเห็นก็เพราะว่าคุณมีดารามีอมมี่เดบอธมูรด้วยคนหนึ่งแล้วก็มีดาราน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งมิวมิวสลินพัฒกองตรการอดีตดาราช่องเจ็ใชัยอมอนเอมมี่เดบอธมูด้วยนะะก็แชร์ไป ทีนี้นพอทางเราเนี่ยพอทางเรากากบาดว่าข่าวปลอมอคือคนคืออันนี้ก็ไม่มีการพูดโจไบเดนก็ไม่ได้พูดอย่างนี้กับนาย,ยกทยนนปลอมที่1ปลอมที่2คือไอ้ที่มาทำหรืออันนี้ก็แผ่นนี้ปลอมแบนเนอร์เนี่ยปลอมอดังนั้นเนี่ยเต้นเต้นเขาก็รีบถอดออกใช่ไหมเพราะรู้ว่าปลอมเธอ,อ<ถ>นัทุวิไม่เช็คเลยรีบเลยปั๊บเป็นยาหน้าแหก ขอผ่าวปลอมนักธุศิ <c oughs> แชร์ข่าวปลอมคนอย่างนักธุฒิเป็นไงมืน้นตีมืน่น<อ>ลบเลยลบเลยลบเลยแล้วก็มีการโพสต์บอกว่าเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวเรื่องประยุทธ์กับโจไบเดนไม่ได้มาจากท็อปนิวลบทวิตเตอร์นะครับไม่ใช่ไม่ได้มาจากท็อปนิวอย่างเดียวนะไอ้ที T ่เขาเขียนมานั้นเนี่ยก็ปลอม เข้าใจเขาว่าปลอมมักปลอมสองปลอมโอ้โหแล้วดูดูคราบัวตอนแรกนี่บอกว่าโอ้โหด่าว่าอย่างแรงใช่ไหมนะใช่ไหมตอนแรกเลยใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าพอท็อปนิวส์เนี่ยก็รายงานไปว่าปลอมนะคะนัทวุฒิก็นัทวุฒิก็่อก็ลบออกแต่ว่าแต่ว่าชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์แอมมี่เดอะบอททัมบรูกับมิวสิริและพัสกองตรการเขายังไม่ลบค่ะ ดังนั้นเมื่อถึงเวลานี้แล้วเนี่ยทางสถานีท็อปนิวส์จริงได้ตัดสินใจนะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปตอบว่าท็อปนิวส์เสียหายหายแล้วแชร์กันออกไปจํานวนมากจากแอมมี่และจากมิวค<ๆ>คือคนแชร์จากแอมมี่และหมิวไปเยอะมากแล้วไปด่าสถานีเราเยอะมากดังนั้นเมื่อเราได้ชี้แจงแล้วผ่านทุกแพลตฟอร์มเรียบร้อยแล้วทั้งทางทีวีด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์นั้นแต่ทั้งแอมมี่และหมิวยังเพิกเฉยไม่ลบข้อความ ทั้งคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเราเสียหายซึ่งส่มเสียงทางกฎหมายก็ไม่ลบคอมเมนต์นั้นทาง Top ท็อปนิวส์จงได้รวบรวมหลักฐานคุณทุกคนเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการทํางานมาทั้งวันและทั้งคืนกันจนตาเหลือกเลยนะคะก็ได้แจ้งความดําเนินคด,ดีเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งคนที่คอมเมนต์และคนที่โพสต์ตามกฎหมายต่อไป เรียบร้อยขอประกาศให้ทราบไปทั่วกันว่าเราได้ดําเนินการขั้นตอนทางกฎหมายกับคุณชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์แอมมี่เดอะบอททอมบรูและคุณหมิวศิริรพัฒน์กองตรการแล้วก็คนที่คอมเมนต์ใส่ร้ายสถานีท็อปนส์เรียบร้อยแล้วนะคะทางนายความไปที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทราบต่อๆกันไปด้วยเ็คือเราก็ลบแล้วแจ้งแล้วคือคุณนทวุฒิรับทราบแล้วลบแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเพิ่มเติมนิดนึงทีมงานเอาภาพขึ้นหน่อยนะว่าจุดสังเกตว่าอันไหนปลอมไม่ปลอม ในส่วนของโลโก้ท็อปนิวโลโก้แบบนี้มันเป็นโลโก้หน้าจอทีวีซึ่งเราพูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วเราไม่ใช้โลโก้นี้ในโซเชียลมีเดียแมเดอร์ต่างๆไม่ใช้มันจะมียกตัวอย่างที่บอกมันที่ไม่บอกที่ไม่บอกที่ไม่บอกเดี๋ยวขอให้ดูตัวอย่างหนึ่งว่าไอที่เราทำเองบอกก็ได้บอกก็ได้อะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพให้ดูหน่อยบอกก็ได้ถ้าสมมุติว่าเป็นแบนเนอร์เป็นกราฟิกที่ทางท็อปนิวออนไลน์ทำเนี่ยนะฮะจะเผยแพร่ในแพลตฟอร์มเลย คืออันนี้ไปหาดูในเพจท็อปนิวแบนเนอร์นี้ไม่มีไม่มีอ่าเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นนะผมส่งเข้าไปในห้องไลน์เดี๋ยวลองดูนะครับน,นี้เราจะเป็นเราจะเราจะมีคําว่าออนไลน์อีกอีกบรรทัดหนึ่งอ่าใช่แล้วภาพนี้จะออกมาแบบสวยงามเลยครัเป็นกราฟิกแบบคือเราเมียดในการทําตั้งใจทําอ่ะแล้วก็ในการทําในการสื่อสารอะไรต่างๆมันจะมีระยะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะค่ะ แต่แบบนี้เราไม่ได้ทามองคือมองปลาดเดียวก็ุดนี้เนี่ยอันนี้ของเราอันนี้ของเราทําเองอันนี้ยอมรับเราทําเองครับองเป็นแบบนี้ท็อปนิวส์ออนไลน์อันนี้ของเรานะคะเราถึงรอสิบสามปีทักษิณทำ้ายประเทศเราถึงบอกว่ามันมีสองปลอมในอันนี้คือหนึ่งข้อมูลที่ภาพแบนเนอร์นี่ก็ปลอมสองคือโลโก้อันนี้ก็ผิดไปจากของจริงแล้วรวมกันทั้งหมดอันนี้ปลอมแล้วรีบเลยนัทวุฒิรีบหรอฮะ เต้นเต้นทอรีบหรอทอรีบมากใช่ไหมไม่มีอะไรทำเหมารีบไปไหมรีบป๊อปงับปุ๊บเลยปรากฏรีบคลายออกมาเลยอ่อ,อรีบคลายออกมาเลยแต่ว่าแอมมี่กับ<อ>คุณมิวนั้นทางเราได้ดําเนินการทางกฎหมายไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันฉบับเดียวกันเดี๋ยวดูฉันเนี่ยฉันจะติดคุกอยู่ลำบาล่ออยู่นี่แล้วอะ่ะแต่ไม่ต้องไปเยี่ยมฉันนะไม่ต้องเยี่ยมฉันเรื่องส่วนตัวฉันเองฉันทําเอง,ฉ,เองฉันจะตัดสินใจทําเองฉันรับผิดชอบชีวิตฉันเองได้ใครอยู่นั้นก็รอเจอกัน ไม่ใช่ว่าจะไปตัดผมเนี่ยใครอยู่นั้นหรอเจอแต่ฉันทําความดีนะฉันทําทำความดีฉันได้เป็นฉันจะได้เป็นอะไรนะ <c oughs> ฉันอยู่ที่ชั้นนักโทษชั้นดี <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปในนั้นะเดี๋ยวฉันสอนหนังสือฉันเรียนเก่งนะเดี๋ยวฉันจะเปิดคลาส,สอนหนังสือเดี๋ยวมาเรียนหนังสือกันเอาวิชาอะไรดีวะ <c oughs> สอนภาษาอังกฤษไหมสอนภาษาเนี่ย ้กรมั่นเก่งนะแกรมม่าเดี๋ยวจะสอนสือเดี๋ยวเจอกันในคลาสสอนกรมม่านะอ่าทีนี้วันนี้เนี่ยอดุลเขียวบริบูตอดุลเนี่ยอดุลเนี่ยเป็นคนแรกเลยชูป้อมล้มตู่เนี่ยอดุลเนี่ยแหละอดุลเนี่ยแหละหยุเนี่ยยกสำรองเนี่ยนะเออแล้วัแป๊กแปลกแปลกอดุลเขียวบริบูณงานที่จัดกิจกรรม30ปีพฤษภาประชาธรรมค่ะให้ประกาศหยุดวงจรอุบาทคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกแต่พี่นั่นแหละพี่นั่นแหละ พี่จะมาบอกว่าคิดต่หน้าแต่อย่าแต่แย่แต่พี่นั่นแหละ <c oughs> ประจําเลยเอาละทีนี้อาจจะอดูไปไปดูหมู่บ้านเสื้อแดงค่ะครับ <c oughs> นนคือวันนี้ลูกสาวทาักษิณเนี่ยควักมือเรียกเสื้แดงกลับมาเสื้แดงกลับมาลูกสาวทาักษิณเนี่ยตอนนั้นปี5 3สมเนี่ยอุ๊ยอ,อายุเท่าไหร่เอมอายุเท่าไหร่พาน้องแท้าอายุเท่าไหร่พ่อแม่คุณอายุเท่าไหร่พ่ออยู่นอนแม่อยู่ทางนี้แล้วพี่น้องคุณน่ะตอนนั้นน่ะทำอะไรกันอยู่มีภาพแบบนะคุณอ่ะอาคุณน่ะโตเป็นเป็นเลยอ่ะ ใส่เสื้อสีแดงอ่ะอยู่ที่ราชาดมรีอ่ะผู้คนอ่ะชอกช้ำและกำใจกันขนาดไหนอ่ะหน้าโรงเรียนมาแต่เลยโรงเรียนสตรีเลยแล้วเซนทท่านบอกเขาถูกเผาอ่ะและหลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่มีการกระชับพ,พื้นที่อ่ะห้างทุกห้างเนี่ยปัง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 ,ปงหมดเลยเธอกระจกนี่หมดเลย<า>ทุกอย่างหมดเลยสินค้าสินคมีค่าโดนกวาดไปขึ้นหลังรถเธอไม่ต้องพูดเลยแหละร้านนักไข่อ่ะร้านตัดเสื้อ กระจกย่ยเขาแตกเป็นพรุนเลยนะ,ะแล้วก็มีตุกตาเสื้อใส่เสื้อ<ม>ตุกตา<ม>หุ่นหุ่นโชว์เสื้อหุ่นโชว์เสื้อโดนยิงหูพรุนเลยเธอหุ่นเน่เหมือนคนถูกยิงเลยอะ่ะแล้วร้านแกนถูกปล้นโโถูกข้าวของเอาไปเต็มเลยอืคนทำมาค้าขายอ่ะเธอยุคนั้นอะ่ะแล้วยังมาแบบมีหน้ามาขวักมือเรียกเสื้อแดงใช่ไหมคุณประเสริฐจันทรวงทอง สสนครราชสีมาพร้อมด้วยหลายคนเลยนะคะเขาก็ไปกันที่สกลนครจัดงานครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมก็คนมาร่วมงานเยอะแล้วค่ะเขาก็เรียกฝักมือเรียกเลยเรียกพี่น้องเสื้อแดงเลยกลับมาทุกคนต้องกลับมามารวมตัวกันเพื่อให้เพื่อไทยแลนดสไลด์ได้อำนาจรัฐคือสโลแกนข้เนี่ยเสื้อแดงกลับมาร่วมเพื่อไทยแลนด์สไลด์ได้อำนาจรัฐ คำถามาคืออุ้งเอิงจะอาำนาจรัฐไปทำอะไร <im it> เอาอำนาจรัฐไปทำอะไรความอยากที่อยากจะได้อำนาจรัฐทุกวันเนี่ยความอยากจนตัวสั่นเห็นเลยอ่ะความอยากได้จนตัวสั่นเนี่ยอยากได้อำนาจรัฐไปทำอะไรปลุกคอนเสิร์ตแดงเนี่ยเพราะอะไรใช้สีแดงเพราะอะไรโดดเด่น <im it> เพล่อพนาง <im it> ชัดเจนมีพลังหรือ <im it> แดงอะไร <im it> ถูกไหมทีนี้ปรากฏว่าอดีตหมู่บ้านประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานคุณนิตยานาโรเขาบอกมีนักการเมืองหลายคนมาประสานขอให้กลับไปเป็นเสื้อแดงเราไม่กลับไปรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอมแล้วเราไม่เอาแล้วเราถูกหลอกม,มาหลายครั้งแล้วพาเราไปที่ร้องประชาธิปไตยแต่พวกคุณนเนี่ยเผด็จการซะเองเราเนี่ยถูกเหยียดหยามเราถูกผลักเข้าไปอยู่ข้างหน้าเราอ่ะเป็น เป็นทับหน้าเลยและพวกคุณเนี่ยสบายเราเจ็บตายติดคุกพวกคุณสบายวันนี้เข็ดแล้วหลายคนติดคุกไม่ได้รับการช่วยเหลือครอบครัวบาดเจ็บเสียชีวิตถูกปล่อยทิ้งแกนนาส่วนกลางไม่เคยมีมาเลยมาและเอาแต่ไปสวยสุขของตัวเองวันนี้แกมาปลุกคนเสื้อแดงอีกครั้งหนึ่งไม่เอาแล้วส่วนสมชายแสงทองอดีตป,ป,ประธานหมู่บ้านเสือแดงภาคเหนือบอกว่าเราก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะมีประเด็นล้มเจ้าล้มแผ่นดินเราไม่เอาเลย เรามาเป็นหมู่บ้านเทิดไทองราชันเรียบร้อยแล้วใส่เสื้อ oh. สีน้ําเงินแล้ว uh huh. ตอนนี้ควรเสื้อแดงเนี่ยนะคะ uh huh. เดินสายเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชัน uh huh. ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทําแล้วเรามีความสุขก,กับกิจกรรมที่เราทําเราทําแล้วเดินไปไหนพี่น้องก็รักกัน uh huh. ไม่มองหน้าเลางแบบเหมือนคนแปลกหน้าเราทําแล้วเนี่ยเรามีความสุขแม้ไม่มีเงินแต่เรามีความสุขเหนื่อยแค่ไหนเราก็มีความสุข เราทำแล้วเราได้พบว่าพี่น้องของเรานั้นผ่านพ้นกันมาได้ด้วยดีมีความรักสมัครสมาามัคขีคคคฟังกันชัดๆอดีตคนเสื้อแดงประกาศไม่ขอรับใช้ประชาธิปไตยจอมปลอมอเข็ดแล้วกับคำหลอกลวงนี่นี่เธอเ เขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ทางที่เขาเนี่ยตรงนี้ไปได้ทุกที่ทุกตารางนิ้วทั่วประเทศไทยเขาบอกตอนนั้นเขาเป็นเสื้อแดงไปไม่ได้เลยไปได้บางที่พอถึงตอนนี้แล้วเนี่ยใส่เสื้อสีน้ําเงินมีเนี่ยแผนที่ประเทศไทยแล้วเปิดหมู่บ้านเทอไทยอง์ราชันไปที่ไหนคนก็ยินดีต้อนรับพี่น้องก็โอ้โหต้อนรับมีความสุขนะทุกคนตอนนี้มีความสุขเพราะว่ารัฐบาลเยียวยาตรงเป้าครับ และเป๋าตังก็เริ่มขายหวยแล้วเดี๋ยวเริ่มเงิ่สิบหกเดี๋ยวเริ่มลงทะเบียนเสาซื้อทันป่เนี่ยวันนี้ซื้อทันป่ะขึนหนึ่งรัฐบาลเยยวยานะคะเราเราโดนโควิดด้วยเราโดนสงครามยูเครนรัสเซียด้วยรัฐบาลเยียวยาได้ตรงเป้าเรายังแบบพอเนื้อพอตัวพอมีพอกินพอแบบกระท้อนกระแทกของเราไปได้เรื่อยๆทะลอกเปิดบ้างแต่เรายังไม่เจ็บไม่ตายแลวเหลือโพสต์โควิดนี้รัฐบาลเขาก็วางนโยบายเอาไว้หลายอย่างแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเดี๋ยวใจเย็นๆพลังงานจะมา ปุย๋ยคุยแล้วเดี๋ยวใจเย็นจะมาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างๆทั่วโลกนั้นเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีด้วยมิ่งมิดใหม่ตรีด้วยบรารมีขององค์ในหลวงทั้งรัชก,กาลที่9และรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่รอบประจําถิน่นเราเปิดประเทศพฤษภาคมคนเข้ามาเต็มเลยบ้านเราดีๆมีอยู่ค่ะมีความสุขสงบเจริญเสถียรภาพมั่นคงใครจะมาเป็นนายุคนต่อไปเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละค่ะ แต่ขอให้ประเทศไทยนั้นสุขสงบเสถียรภาพมั่นคงและเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างปลอดภัยไม่ใช้เงินในอนาคตไม่สูญสู้นลายมมไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ้งเฟ้อใครมาเป็นผู้ว่ากทมได้ทั้งนั้นล่ะค่ะแต่ขออย่างให้โกงชาติโกงบ้านเมืองอย่าทุจริตอย่าคอร์รัปชันซื่อสัตย์สะอาดโปร่งใสและทําให้บ้านเมืองของเรานั้นเราอาจจะไม่ได้รักกันทุกคนหรอกค่ะแต่อย่างน้อย เราไม่เกลียดไม่โกรธไม่แตกแยกกันจนทั้งลุกขึ้นมาถือไม้ถือปืนฆ่ากันแกงกันเผาบ้านเผาเมืองทําลายล้างชาติศาสตร์อันนั้นไม่เอาค่ะผู้นําแบบนั้นไม่ได้ทําให้เราไปได้ดีค่ะ mm hmm. ผู้นําที่ไปได้ดีคือเป็นผู้นําของทุกคน mm hmm. ชนะและเป็นผู้นําของทุกคนดูแลเราทุกคนนะคะ <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราดูแลก่อนค่ะพี่ปิงปิงกับพี่ปอภาคภูมิกับเรื่องราวดีดีท็อปทีวีค่ะ